สวัสดีนะครับสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่4ที่เราจะพูดเรื่องของตารางหรือ table นะครับในรีลิสนี้เนี่ยตัว SketchUp เองก็มีความสามารถในการทำตารางเพิ่มเข้ามานะครับช่วยให้การแสดงหรือนำเสนอข้อมูลเชิงตัวอักษรเราทำได้ง่ายขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราจะ import ตัวพวกไฟล์ spreadsheet ที่เช่น Excel เนี่ยนะครับจากข้างนอกเข้ามาวางเป็น table ใน layout ได้เลยนะครับเราจะเริ่มต้นอันแรกด้วยการ เขียนตารางภายในโปรแกรม layout นะครับถ้าเราสังเกตดูที่ toolbar ตรงนี้นะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์รูปตารางนะครับ เริ่มต้นก็คือเราคลิกที่ table อันนี้ก่อนนะครับที่ table ปุ่ม table นะฮะก่อนที่จะทำการเขียนเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการกำหนด การสีพื้นนะครับของตารางหรือแม้กระทั่งเส้นของขอบของตารางว่าจะเป็นสีอะไรก่อนก็ได้หรือจะปรับทีหลังก็ได้นะครับทีนี้วิธีการทำเริ่มต้นเราเลื่อนเมาส์ไปนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกเมาส์แล้วก็เลื่อนเมาส์ไปนะครับจะเป็นการกำหนดจำนวนโรแล้วก็คอลัมน์นะครับจำนวนโรแล้วก็คอลัมน์พอได้จำนวนโรและคอลัมน์ที่ต้องการนะครับก็คลิกทีหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนเมาส์อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะกำหนดขนาดความกว้างของหรือความลึกนะครับความกว้างและความลึกของตัวตารางคลิกทีนะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการสร้างตารางง่ายๆนะครับนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำการแก้ไขตารางอันนี้นะครับวิธีการก็คือเราไปคลิกที่ตารางดับเบิลคลิกนะครับเวลาเราดับเบิลคลิกเสร็จแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คืออย่างเช่นกรณีที่เราจะปรับแต่งเราสังเกตดูเวลาเลื่อนเมาส์ไปตามเส้นขอบนะครับตัวเคอร์เซอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นลักษณะของการปรับความสูงของโรหรือความกว้างของคอลัมน์นะครับถ้าเราลองคลิกดูแล้วลองดรากดูนะครับอันนี้ก็ปรับความสูงของโรถ้ามาด้านนี้ก็เป็นการปรับขนาดของคอลัมน์นะครับส่วนกรณีที่เราจะใส่ข้อมูลตัวหนังสือเข้าไปเราก็ใช้วิธีคลิกไปที่เซลล์นะครับเซลล์ไหนก็ตามที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเราก็ดับเบิลคลิกที่ช่องเซลล์เหล่านี้เสร็จแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปนะครับไอ้ทำนองนี้นะฮะการกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงไปเนี่ยนะครับเราคลิก200อะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถจะกรอกข้อมูลตรงนี้ลงไปตัวหนังสือต่างๆนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งนะครับตัวหนังสือเหล่านี้ก็ได้โดยที่ถ้าเป็นในกรณีของ Windows เราก็ใช้ตัว Text Style เข้ามาปรับนะครับส่วนกรณีที่เป็นใน Mac เราก็ไปที่ Show Font เนี่ยแหละครับเหมือนกับการเขียน Text ปกตินั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเราสามารถที่จะคลิกไปที่ช่องที่เราต้องการปรับยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้ผมจะปรับอันนี้นิดหน่อยนะครับผมจะไว้ตรงกลางเซลล์ผมก็เลือกเซนเตอร์อันนี้นะครับจะเปลี่ยนขนาดของฟอนต์ให้มันใหญ่ขึ้น แล้วก็เปลี่ยนสีของตัวหนังสือซะหน่อยนึงนะครับนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับแต่งนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้วเราก็คลิกข้างนอกทีหนึ่งนะครับนอกเหนือจากการปรับแต่งนี้เรายังคงสามารถที่จะปรับแต่งตารางคล้ายๆใน Excel นะครับเช่น merge cell นะครับมาเรา merge 2 cell เข้าด้วยกันเช่นกรณียกตัวอย่างนะครับดับเบิลคลิกไปผมคลิก2 cell อันนี้นะครับคลิกแล้วก็ shift click เนี่ยนะครับคลิกขวาเราก็เลือกหัวข้อ merge cell ได้นะครับก็จะกลายเป็นช่องเดียวกันนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะของการปรับแต่งตาราง
หรือถ้าเราลองดูที่เราอยู่ที่ row หรือ column ใดก็แล้วแต่คลิกขวาดูเราจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถจะ insert row insert column ก็ได้เหมือนกันในทางเดียวกันก็ delete row กับ delete column ได้นะครับก็คล้ายๆกับที่เราทำบน Excel นะครับโดยรวมแล้วก็ยืดหยุ่นได้พอสมควรแต่ว่าสังเกตดูก็คือว่ามันยังมีข้อจำกัดอยู่อันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ายังเป็นข้อจำกัดอยู่นิดหน่อยก็คือสิ่งที่เราทำได้คือตารางเนี่ยมันจะตีตารางทั้งกรอบนะครับเราไม่สามารถจะบอกว่าเซลล์นี้จะมีตารางรอบไม่รอบอะไรแบบที่เราทำบน Excel มันจะต้องเหมือนกันหมดนะครับสีนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมติเราคลิกที่ตัวตารางอันนี้นะสิ่งที่เราปรับได้ก็อย่างเช่นfill color คือ background ของตารางยกตัวอย่างเช่นผมจะลองเปลี่ยนสีดูนิดหน่อยนะครับให้มันเป็นสีพื้นอื่นนะครับเช่นยกตัวอย่างเอาสีในสล็อตนี้แล้วกันนะฮะสมมติว่า เปลี่ยนเป็นสักสีเหลืองสมมตินะครับสีของพื้นเราอาจจะเปลี่ยนเส้นสีของตารางนะครับมาจะเปลี่ยนสโลกสีดำอันนี้เป็นสีอื่นแทนยกตัวอย่างโอเคนะครับก็คลิกไปเราสามารถจะปรับแต่งแบบนี้ได้นะครับปรับแต่งเปลี่ยนสีของตารางโอเคอันนี้คือการเขียนตารางภายใต้ตัวโปรแกรม layout เองนะครับถัดมาเราจะลอง import นะครับคราวนี้เราจะ import Excel ผมให้ดูหน้าตาของตารางที่ทำไว้นิดอันนี้คือหน้าตาที่ทำบน Excel นะครับตารางเป็นแบบนี้นะครับมีการตีกรอบประมาณนี้มีเน้นเส้นตรงนี้หนานิดหน่อยมีตรงสื่อแบบนี้นะครับมี merge cell มาอันหนึ่งเราจะลองดูว่าเมื่อเข้าไปอยู่ใน layout แล้วตารางอันนี้จะหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมจะลองไปที่นี่นะครับก็กลับไปที่ layout นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือก insert พอ insert เสร็จนะครับเราก็เพียง browse ไปหาไฟล์ที่เราต้องการในกรณีผมจะใช้ excel ไฟล์อันนี้นะครับที่ทำคือไฟล์เมื่อกี้ที่ดูแล้วก็ open นะครับโปรแกรมก็จะถามหน่อยว่าเราจะเอาอันนี้มาเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือชีตอะไรเพิ่นผมมีชีตเดียวนะครับแล้วก็อาจจะมี cell rangeนะครับเราจะบอกได้ว่าจะเอาจากเซลล์เท่าไหร่ไปถึงเซลล์เท่าไหร่กรณีเนื่องจากตารางผมไม่ใหญ่นะครับก็เอามาทั้งหมดแล้วกันลองดูนะครับ import excel formatting เดี๋ยวดูซิว่าเรามี format มาบ้างเดี๋ยวดูว่าเข้ามาแล้วหน้าตาเป็นไงแล้วก็โอเคไปแล้วจะสังเกตเห็นนะครับทีนี้ผมจะลองเปรียบเทียบอันนี้คือตารางที่ได้มาในเข้ามาใน excel ลองไปดูตาราง Excel เทียบอยู่นิดนึงอันนี้คือตารางของ Excel นะครับแล้วจะสังเกตเห็นว่ากรณีนี้โดย default เนี่ยสเก็ตตัว Excel เนี่ยนะครับถ้าข้างๆมันไม่มีข้อมูลเลยเซลล์มันก็จะยาวไปอย่างนี้แต่กรณีของอันนี้มันจะอยู่ในช่องเดียวกันนะครับจนกว่าเราจะไป merge cell ข้างๆให้ text มัน expand ไปอะไรก็แล้วแต่นะครับmerge cell ตรงนี้มานะครับโอ้โทษที merge cell ตรงนี้มานะครับตารางที่จะตีตารางหมดเมื่อเทียบกับอันนี้นะครับอันนี้ตีตารางครบทุกช่องอันนี้เซลล์จะหนาเท่ากันในนี้ผมบอกพวกเราไปว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างในเรื่องของรูปแบบนิดหน่อยนะครับโดยหลักการแล้วนะครับอย่างน้อยก็พอเข้ามาได้ผมจะลองสังเกตดูอันนี้นะครับเช่นผมจะไปคลิกไปผมคลิกอันนี้กับคลิกอันนี้แล้วก็สัก3อันละกันแล้วเราก็ merge cell เข้าไปลองดูนะครับโอเคนี่คือเสร็จแล้วเราจะลองปรับนิดหน่อยนะครับ double click ไปผมไม่ปรับความหนานะครับโอเคสังเกตดูเราก็ได้ตารางซึ่ง import มาแต่ว่ามันจะไม่มีความเป็นสูตรอะไรนะอย่างเช่นกรณีนี้ผมเอาเลข2อันนี้บวกกันอันนี้มันจริงๆเป็น text ธรรมดาแล้วนะครับไม่ได้มีสูตรอะไรนะฮะไม่ได้มีโอเคทั้งนั้นเราก็สามารถจะดึงมาส่วนเรื่องของเส้นสายเรื่องของสีรองก็จะเหมือนตารางที่เราเขียนโดยตรงบน layout นั่นแหละนะครับ
ขาก็จะมาปรับแต่งนิดหน่อยนะครับเช่นเราจะเปลี่ยนสีของเส้นเช่นยกตัวอย่างเช่น stroke มันจะเปลี่ยนเป็นสีเทาซะหน่อยสินะครับโอเคอันนี้ก็เปลี่ยนเส้นสีครับก็ทำได้ระดับนึงแต่ก็สะดวกกว่าเดิมเยอะนะครับสะดวกกว่าเดิมเยอะเดิมนั้นเราต้องเขียนลายเองเขียนเท็กซ์เองตอนนี้ก็จะง่ายขึ้นมากนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆของการจัดการเทเบิลทั้งหลายแหล่นะครับในภายใต้โปรแกรม layout นะครับสำหรับพาร์ทนี้เรื่องตารางก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับThank you.